วิเคราะห์การเมืองสีสันการเมืองจากเทเลอร์สวิฟต์ในความต่างทำไมกรณีเทเลอร์สวิฟต์จึงต้องเป็นบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทำไมจึงไม่เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมจึงไม่เป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทำไมจึงไม่เป็นนายกรจาติกวนิชนี่มีได้เป็นเรื่องของรากฐานนี่มีได้เป็นเรื่องของภูมิหลังเด่นชัดอย่างยิ่งว่าเป็นเรื่องของยุคสมัยเด่นชัดอย่างยิ่งว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการไต่ไปกับยอดคลื่นแห่งเทรนด์เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษแบบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยากเป็นอย่างยิ่งที่นายทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลงมือทำอาจเป็นเพราะการเลื่อนคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เมื่อ9กว่าปีก่อนสัมพันธ์กับสถานการณ์เดือนพฤษภาคม2557ทั้งสองจึงอยู่ในสถานะแห่งคู่ความขัดแย้งแต่เหตุผลที่มากกว่านั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเติบโตมาในบรรยากาศแห่งเพลงมาร์ชมิใช่เพลงป๊อปจึงไม่คิดว่าเพลงป๊อปก็เป็นอาวุธหนึ่งแท้จริงแล้วชื่อของ Taylor Swift ดำรงอยู่อย่างเป็น Soft Power การโพสต์ข้อความของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงไม่เพียงแต่เป็นการไต่ไปบนยอดคลื่นแห่งความนิยมของ Taylor Swift บนเวทีโลกเท่านั้นที่สำคัญก็คือใช้ Taylor Swift มาเป็นเครื่องมือ1เป็นเครื่องมือในการฟื้นรำลึกถึงรัฐประหารขณะเดียวกันหนึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดและกลุ่มฝ่ายในทางการเมืองเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการโพสต์ก็ได้คำตอบในที่สุดชื่อของ Taylor Swift ก็ดำรงอยู่เหมือนกับเป็นขีปนาวุธร้อนแรงสร้างจุดต่างระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่เพียงแต่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากแม้กระทั่งกับนักการเมืองรุ่นใหม่ด้วยกันเป็นสีสันในห้วงแห่งการเลือกนายกรัฐมนตรีสื่อนอกแห่ตีข่าวพิธาทวีตชวน Taylor Swift มาเปิดคอนเสิร์ตในไทยสื่อนอกตีข่าวพิธาทวีตชวน Taylor Swiftมาเปิดคอนเสิร์ตในไทยหลังเคยสร้างตำนานเป็นคอนเสิร์ตเดียวยกเลิกเพราะติดรัฐประหารเป็นประเด็นมาแรงเลยทีเดียวหลังทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยได้ทวีตเชิญชวน Taylor Swift นักร้องสาวชาวอเมริกันชื่อดังระดับโลกให้มาจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยโดยทวีตดังกล่าวกลายเป็นที่ถูกใจของใครหลายคนเพราะสวิฟตี้ชาวไทยต้องพลาดคอนเสิร์ตไปเมื่อปี2557เนื่องจากเกิดรัฐประหารและการยกเลิกครั้งนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์การทัวร์คอนเสิร์ตของเทเลอร์เพราะเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่ถูกยกเลิกล่าสุดทวีตดังกล่าวได้ดังไกลถึงต่างแดนสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอย่างบิลบอร์ดป๊อปเดทหรือป๊อปเครฟและสื่อของต่างประเทศได้นำเสนอข่าวของพิธาด้วยโดยระบุว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์นักการเมืองและนายกรัฐมนตรีไทยเรียกร้องให้เทเลอร์สวิฟต์มาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยไม่แน่ชัดว่าเทเลอร์สวิฟต์จะตอบรับคำขอหรือไม่แต่หลายคนมองว่าการที่สื่อนอกตีข่าวพิธาเชิญชวนเทเลอร์สวิฟต์มาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนั้นสามารถสื่อให้ผู้คนทั่วโลกรับรู้ได้ว่าประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วข่าวที่เกี่ยวข้องพิธาทวีตหาเทเลอร์สวิฟต์วอนมาจัดคอนที่ไทยประเทศนี้สูญสิ้นรัฐประหารแล้วใครผิดผมก็อยากด่ากันชายแจงดราม่าเข้าข้างทิมรี่พายอึดอัดบางเรื่องพูดไม่ได้ทัวลงโหนกระแสมาด่าว่าสนิททิมรี่พายสิใครผิดผมก็อยากด่ากันชายแจงดราม่าเข้าข้างทิมรี่พายอึดอัด
วอนเข้าใจบางเรื่องพูดไม่ได้ดราม่าถล่มไม่ใช่น้อยรายการโหนกระแสที่ออกอากาศเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566สัมภาษณ์คุณกบเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าคุณต่ายเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าอีกหนึ่งโรงที่ออกมาร้องว่าเสียหายจากการที่แม่ค้าออนไลน์พิมรี่พายเบี้ยวจนกลายเป็นหนี้กว่า13ล้านบาทอานัทผลิตกล่องพลาสติกค้างชำระอยู่ 1.6 ล้านรวมทั้งทนายแก้วด็อกเตอร์มนชัยจงไกรรัตนกุลเป็นทนายคนกลางในวันนี้ขณะที่โลกโซเชียลบางส่วนมองว่าหนุ่มกรรชัยพิธีกรเข้าข้างทิมรี่พายและดราม่าช็อตมีการหัวเราะสนุกสนานกลางรายการนั้นหนุ่มกรรชัยชี้แจงในรายการข่าวใส่ไข่ว่าอึดอัดใจหลายคนเข้าใจว่าผมนำเสนอรายการวันนี้แบบไม่เป็นกลางยืนยันไม่ใช่อย่างนั้นส่วนที่มีการหัวเราะกันเพราะเห็นบรรยากาศมันดาวมากแต่ไม่ใช่เราจะไม่ช่วยสุดท้ายก็ช่วยพาเขาไปหาทางทนายไพศาลหลายคนไม่เข้าใจมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ไม่สามารถพูดออกอากาศไปได้เป็นแนวทางกฎหมายที่อีกฝั่งเขารู้แล้วเขาไปแก้ได้เราก็จะไม่พูดกลายเป็นเราไปเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราไม่ได้เข้าข้างคนมาว่าผมทำตลกผมไม่รู้จะทำไงเหมือนกันให้เหตุการณ์มันดีขึ้นเขาได้ยิ้มหัวเราะสุดท้ายคนมาว่าผมเข้าใจว่าคนอยากให้ผมด่าพิมรี่พายผมก็อยากด่านะแต่ผมด่าแล้วผมถูกฟ้องใครมาช่วยผมอยากด่ามากเลยไปทำกับเขาแบบนี้ไม่ได้นะแต่มันทำไม่ได้เพราะอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไล่ฟ้องด่าถ้าผมพูดอะไรพลาดไปหรือดำเนินอะไรพลาดไปหรือไปพลาดพิงเข้ามากเกินไปเขาฟ้องผมและการถูกฟ้องไม่ใช่เรื่องสนุกมาด่าผมว่าไม่เหมือนเดิมสนิททิมรี่พายสิผมไม่ได้สนิทกับทิมรี่พายผมกับเขายังมีปัญหาด้วยกันด้วยซ้ำผมบอกเลยเรื่องขายอะไรผมก็ไม่ได้เข้าข้างเขาบางอย่างผมก็ต้องอิงทางกฎหมายของทนายแก้วคนบอกไม่ได้หนุ่มกับทนายแก้วต้องจัดการพิมรี่พายให้ได้มันไม่ได้ไม่รู้จะอธิบายยังไงพอผมบอกให้ช่วยรวบรัดก็มาด่าผมไปให้เขารวบรัดซึ่งเวลามี30นาทีทุกคนคาดหวังแต่อยากให้เข้าใจผมด้วยผมก็พยายามช่วยเขาทุกอย่างแต่บางเรื่องพูดไม่ได้พูดให้คุณสะใจไม่ได้เพราะคุณสะใจผมอาจจะถูกฟ้องได้ล่าสุดทนายแก้วเจอว่ามีฎีกาแบบเดียวกันที่อายุความถึง5ปีเรามารู้หลังออกจากรายการมาแล้วเราคิดว่าอายุความ2ปีมันหมดแล้วก็เลยทำอะไรไม่ได้มากคนที่พูดหรือด่าอะไรโดยไม่ดูข้อกฎหมายผมก็ลำบากใจจริงๆแต่ก็อยากจะทำให้อยากด่าให้ใครผิดผมก็อยากจะด่าแต่ยังไม่เห็นประโยชน์ที่ผมด่าทิมรี่พายแล้วผมถูกฟ้องเรื่องนี้กระบวนการอยู่ที่ผู้เสียหายไปจัดการแล้วมันก็มีทางจัดการด้วยโหนกระแสThank you.